ยินดีต้อนรับสู่เกาะตะวันฟ้าโปรดทำตามกฎที่เราได้บอกไว้ด้วยนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อมีโมเดลตั้งอยู่นะฮะน่าจะเป็นคนทำแมปแน่เลยเอาละฮะนี่คือหมู่เกาะพีพีนะครับแมปใหม่นะฮะบูทความรู้และแผนที่หมู่เกาะพีพีหมู่เกาะพีพีน่าจะอยู่กระบี่ใช่ไหมแน่นอนเซเว่นนี่คืออะไรเนี่ยทำไมมันเหลี่ยมอย่างนี้ลูกชิ้นหมูปิ้งหรืออะไรไอติมปิ้งมันคืออะไรเนี่ยดูไม่ออกมันเหลี่ยมซะจนดูไม่ออกมันคืออะไรนะฮะสวัสดีเพื่อนนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมานะฮะเรามาเที่ยวก่อนเซเว่นมีแตงโมเอ้าโอ้เลือกอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยดีไม่ต้องเดินอ๋อเราก็ยังสามารถเดินเที่ยวได้อยู่นะของยังไม่ค่อยมาลงนะฮะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อจุดที่ยืนซื้อของคือจะเดินซื้อก็ได้หรือว่ายืนก็ได้นะฮะแมปกว้างไหมเนี่ยจุดถ่ายรูปตรงไหนนี่หรือยินดีต้อนรับสู่โมเดเลเตอร์โซนไม่ได้เป็นมอดเขาได้ไหมเอ้าเขาได้นี่เอ้าลงเล่นน้ำไม่ได้น้ำใสอยู่นะน่าจะให้ลงเล่นน้ำได้นี่โซนของมอดท่าเรือปลายตะวันอ๋อตรงนี้เป็นท่าเรือผมก็จำไม่ได้ว่าเคยไปหรือเปล่านะเฮ้ยมีตรงนู้นด้วยอ๋อนึกว่ามีแค่ตรงนี้มีตรงนู้นอีกฮะเฮ้ยหรือว่าต้องนั่งเรือไปมีนั่งเรือข้ามเกาะไหมเฮ้ยถ้ามีนี่จะเจ๋งมากเลยนะแบบนั่งไปหาตรงนู้นกลับมาตรงนี้อยู่คนละที่แต่ต้องนั่งเรือไปเสียเงินอะไรอย่างงี้นี่คือเจ้าของแมปใช่ไหมคินนี่คุงเอาคลิกนี้ด้วยอ้าวอ๋อคือวาร์ปมาจุดวาร์ปนึกว่าต้องนั่งเรือมานี่คือส่วนของในเมืองใช่ไหมแล้ววาร์ปกลับยังไงอ้าวข้ามเกาะมาแล้วไม่มีที่วาร์ปกลับเหรอแล้วจะขึ้นรถกลับยังไงอันนี้คือเกาะพีพีดอนนะฮะคือเป็นเหมือนผมไหมคือผมก็จำไม่ได้นะว่าผมเคยมาหรือเปล่าเกาะพีพีแต่คือมันมีชื่อเสียงไงก็คิดว่าตัวเองเคยมาอันนี้คืออะไรนมสดอ๋อเป็นร้านที่มีอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยบริการตัดต่อคุณภาพสนใจอ๋อเป็น Discord ใช่ไหมอันนี้คืออะไรฮะสนามเทนนิสเหรอทำไมมีรั้วอะไรเขียวๆด้วยข้างหน้าโรงเรียนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งอ๋อเป็นแค่อาคารนะฮะมีธงชาติเนี่ยก็นึกว่าเป็นโรงเรียนคือผมจำไม่ได้จริงๆนะว่าผมเคยไปไหมเกาะพีพีอาจจะเคยไปตอนเด็กแต่ภูเก็ตเนี่ยเคยไปแต่ไม่รู้เคยไปเกาะพีพีหรือเปล่าพอโตขึ้นมาแล้วก็ลืมไงปันหมูกระทะหมูกระทะพูดแล้วก็หิวอยากกินเดี๋ยวนะเจ้าของแมปป่ะเนี่ยอ๋อใช่ครับคนทำแมปคือไม่ได้นัดมานะตื่นเช้าเหลือเกินอุตส่าห์มาเล่นตอนเช้าไม่ใช่ผมตัวปลอมอ่ะเดี๋ยวขอเที่ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยแวะทักทายยังดูไม่หมดนี่คือห้องว่างให้เช่ามี20บาทน่าจะยังเช่าไม่ได้มั้งเพราะว่าแมปยังเป็นเบต้าอยู่ใช่ไหมเบต้าอัลฟาเบจิต้าหมูกระทะบาร์บีคิวโอ้ยหิวตื่นเช้ามาแล้วก็หิวไงอะไรเนี่ยสาหร่ายเหรอหมูบดสาหร่ายทำไมเป็นเหลี่ยมอย่างนี้แล็กโดนัลนี่คือแบบเลี่ยงคำใช่ไหมไม่ให้มันตรงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเป็นแล็กโดนัลแทนกินเปิดอ้าวยังไม่เปิดเหรออ๋อร้านยังว่างอยู่นะฮะยังไม่มีโอเคยังไม่มานะฮะแต่มีเงินเนี่ยน่าจะเข้ามาทำงานได้เซเว่นด้วยเซเว่นมีต้อง3เซเว่นเลยนะหมดเกาะ 3-4 เซเว่นเลยนะฮะของจริงก็น่าจะอย่างนี้นะครับแล้วนั้นใครไปกระโดดอะไรอยู่นั้นเนี่ยบรรยากาศนี่ดูผ่อนคลายสบายตาดีนะดูแล้วแบบอยากไปเที่ยวทะเลแยกคาราโอเกะน่าจะเป็นแยกที่แบบมีร้านคาราโอเกะเยอะใช่ไหมแสงดาวนี่ไงยังไม่เปิดนะฮะแต่เปิด24ชั่วโมงอ้าวคนนี้ก็บินได้มอดเดอเรเตอร์ใช่ไหมนี่ก็ยังไม่เปิดนะครับตึกส่วนใหญ่ก็ปิดอยู่นี่ก็เซเว่นอีกที่หนึ่งนะครับของข้างในเหมือนกันอ่ะอันนี้มีพนักงานด้วยโอ้โหพี่น่าดุมากเราต้องว่ายน้ำกลับนะฮะวาร์ปไปได้แต่ต้องว่ายน้ำกลับยังไม่มีที่วาร์ป
เอ้าเหมือนเขากำลังจะเล่นมายากลให้ผมดูนะฮะนี่คืออะไรเนี่ยเขาบอกให้ผมรอนะฮะเป็นทูเป็นอุปกรณ์ในการสร้างแมปใช่ไหมเหมือนเป็นพื้นเป็นไม้เป็นสะพานหรือเปล่าแล้วทำไมบินได้กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยรอดูฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทาสีแดงมีเท็กเจอร์เหมือนเป็นเสื่อนะฮะเรียกว่าสร้างกันในแมปเลยนะครับต่อหน้าต่อตาเลยอะไรอีกเนี่ยที่นั่งหรืออะไรยังไงที่นั่งวางบนเสื่อนะครับอ๋อเป็นแบบประมาณว่าผมลอยได้เสื่อลอยได้ใช่ไหมไปยังเอ้าลงก่อนอย่าเพิ่งนั่งยังไม่เสร็จนี่คือแบบใช้ทูสร้างกันในแมปเลยนะไม่ต้องไปสตูดิโอนะครับสร้างตรงนี้เลยน่าจะเป็นเสื่อแบบพาทัวร์นะฮะมีที่นั่งแต่มี5คนนะเอ้ยลอยได้ลอยได้เดี๋ยวนั่งได้ยังอ่ะเออนี่เสื่อลอยอย่างงี้เลยเหรอเอ้ยเขาท่าชอบเหมือนอาลาดินนั่งพรมวิเศษลอยเที่ยวแมปเอ้ยลงน้ำได้ด้วยเฮ้ยใต้น้ำก็สวยอยู่นะน้ำก็น่าว่ายอยู่บรรยากาศแบบนี้คือแบบดูสบายตานะฮะมีติดไฟด้วยคือจริงๆก็มีคอมมานด์ให้แบบลอยได้นะแต่มันไม่เท่ใช่ไหมมันต้องแบบนั่งเสือนั่งพรมกันอย่างนี้มันเท่กว่านี่พาทัวร์นะฮะด้วยพรมวิเศษมีขายในแมปไหมอย่างนี้น่าจะมีขายในแมปหน่อยนะพรมนี้เดี๋ยวจะซื้อเอาแล้วเต้นบนพรมได้ด้วยเหรอเห็นไหมนี่ตีลังกาบนพรม อย่างเท่เอาหมดแล้วเหรอยังเต้นไม่เสร็จเลยเอ๊ะแล้วไฟนี่คือมันขึ้นที่ตัวผมหรือว่ามันอยู่บนพรมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคครับนี่คือการพาทัวร์ของเจ้าของแมปนะฮะด้วยเสื่อพรมวิเศษในเกาะพีพีนะครับแมปใหม่นะ ชอบอยากได้สักอันหนึ่งเรามากันที่อีกแมปหนึ่งนะฮะบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นชื่อแมปว่าวัดไดโกจินะครับซึ่งเป็นแมปญี่ปุ่นที่คนไทยทำนะฮะคือจะว่าไปทั้งเสาทั้งบรรยากาศนี่คล้ายๆกับศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเลยนะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีแบบนี้อยู่หลายที่ในญี่ปุ่นใช่ไหมคือผมก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยไปญี่ปุ่นนะครับคงประมาณนี้มั้งอันนี้คือทางเข้าหรือเปล่าไม่ใช่เหรอข้างในเป็นเหมือนตัววัดใช่ไหมคือข้างในก็มีพื้นที่นะฮะน่าเข้าไปสำรวจแต่ไปไม่ได้โอ้อุตส่าห์ทำไว้ด้วยนะข้างในน่าจะเปิดให้เข้าไปเที่ยวหน่อยนี่ฮะมีตัวอาคารมีอะไรอยู่คงยังไม่เสร็จมั้งฮะอ๋อเป็น3แยกเอ๊ะนี่น่าจะเป็นเหมือนเป็นระฆังให้ตีได้หรือเปล่าอ๋อตีได้แต่ไม่ต้องใช้ไม้แค่ไปชนไอ้ข้างหลังมีประตูอยู่ครับเหมือนเป็นทางลับสึสึเกะมานั่งเข้าฌานอะไรอยู่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวนะเจ้าของแมปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมานั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวเจ้าของแมปตรงนี้เหมือนจะเป็นศาลเจ้าที่ให้ไหว้ใช่ไหมมีน้ำตกมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูด้านนี้คืออะไรออนเซนฮะบรรยากาศมันก็เหมาะอยู่นะมานั่งแช่น้ำแร่นอนแช่น้ำแร่เก็ตแบมบ็อกโอ้โหยังตามมาถึงญี่ปุ่นอีกเหรอเนี่ยแบมบ็อกหยิบยังไงอันนี้ไง ใช้ได้ด้วยโอเคเป็นอีกร่างหนึ่งของบูมบ็อกโจโจ้เหรอใครเอาโน้ตบุ๊กอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเล่นได้ด้วยอันนี้เป็น Undertale นะฮะถ้านั่งเหมือนกันทำไมมีโน้ตบุ๊กมาตั้งทิ้งเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นศาลาข้างล่างนี่คือออนเซนใช่ไหมสบายผ่อนคลายดีนะฮะแต่ว่าแต่มีของกินไหมหิว หิวมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมว่ายไม่ไปเนี่ยติดอะไรน้ำตื้นเหรอแช่น้ำว่ายไม่ได้นะฮะต้องกระโดดไปบรรยากาศแบบผ่อนคลายดีตรงนี้เป็นที่สงบไว้มานั่งสมาธิเป็นแมปแนวตกกลางคืนไฟติดนึกว่าจะเป็นแบบสลัวแบบเมื่อกี้ตลอดทั้งแมปมีดาบตั้งอยู่ฮะดาบพิฆาตอสูรอันนี้ทอใช่ไหมโน้ตบุ๊กเพียบเลยครับมาตั้งไว้เนี่ยคือแมปเป็นแนวแบบโชว์เคสนะครับคือจำลองบรรยากาศมาคิดว่าคนทำแมปน่าจะเคยไปที่นี่ก็เลยเก็บมานะฮะเอามาทำเป็นแมปอันนี้คอมเสีย
ือบรรยากาศสวยดีนะฮะบรรยากาศได้อยู่มีบูมบ็อกซ์ด้วยโน้ตบุ๊กเต็มไปหมดอ้าวทำไมมีแค่โคมไฟ1อันข้างในว่างเปล่ามีแค่โคมไฟฮะไม่มีอะไรเลยอาจจะยังไม่เสร็จเอาละฮะนี่คือแมปวัดไดโกจินะครับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นฝีมือคนไทยนะฮะน่าจะเคยไปเที่ยวที่นี่มาแน่เลยเก็บบรรยากาศมาทำนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ